กองทัพพีคตอบสัมพันธ์มิ้นรันรวีมีอยู่มาหัวกันบ้างแต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจบันเทิงวันที่5ตุลาคม2567 17นาฬิกา10นาทีกองทัพพีคตอบสัมพันธ์มิ้นรันรวีมีอยู่มาหัวกันบ้างแต่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเผยทำไมไม่ไปไหนด้วยกัน2คนทำเอาแฟนคลับทั้งของ2คนลุ้นความสัมพันธ์ไม่ไหวแล้วสำหรับกองทัพพีคและมินรันรวีหลังมีภาพที่ทั้งคู่ได้ไปดูคอนเสิร์ตพร้อมกับครอบครัวมาด้วยกันทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าหนุ่มพีคและสาวมินจะเลื่อนขั้นจากเพื่อนสนิทไปเป็นแฟนแล้วหรือยังล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่4ตุลาคม67ที่งานฉลองครบรอบ20ปีผลิตภัณฑ์บิโลทิโรฟิลเลอร์แบรนด์ดังระดับโลกที่ SCBX Next Tech ชั้น4สยามพารากอนกองทัพพีได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสาวมิ้นว่าปัจจุบันอยู่ในสถานะไหนแล้วไปดูคอนเสิร์ตกับใครมาไปดูกับมิ้นแล้วก็ครอบครัวครับสนุกครับจริงๆอยากร้องเพลงให้ฟังแต่กลัวติดลิขสิทธิ์อันนี้คือนัดกันใช่ครับโดยส่วนตัวอยากไปอยู่แล้วทางมิ้นเองเขาก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเหมือนกันเลยอยากจะพาเขาไปดูว่าโปรดักชั่นเป็นยังไงซึ่งตั้งแต่แรกก็จะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วมีโอกาสก็เลยชวนมิ้นกับคุณแม่ไปด้วยมิ้นก็ตอบตกลงเลยใช่ครับเขาเป็นแฟนคลับพี่หน้าคาริน่าไอเอสป้าเขาเต้นบ้างไหมเขาก็เต้นอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจสนุกและทุกคนบนเวทีเก่งมากเห็นฟีดแบคคนที่เห็นเราไปด้วยกันไหมเอาจริงๆที่เห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนหน้าจอโชคดีที่เป็นเพลงที่รู้จักพอดีไม่ได้ไปดูแบบเงียบๆเปิดเผยเลยจริงๆมันก็เป็นในรูปแบบที่สบายๆเพราะมีครอบครัวไปด้วยอย่างที่บอกว่าอยากพาเขาไปดูโปรดักชั่นไปดูงานด้วยเหมือนกันแล้วมันเป็นวงที่ชาวชอบมากๆเลยอยากชวนเขาไปด้วยปกติไปไหนมาไหนด้วยกันแบบนี้บ่อยไหมมีไปทำบุญครับแต่มีครอบครัวไปด้วยตลอดส่วนมากก็จะไปทำบุญแล้วไปกันแค่สองคนล่ะไม่มีครับเพราะช่วงนี้ก็งานเยอะกันหลังจากดูดอักษรจบลงก็ไม่มีโอกาสได้ไปไหนนอกจากมาทำงานมีเคยชวนไหมถ้าชวนไปทำคอนเทนต์ก็มีครับเหตุผลที่ไม่ไปไหนด้วยกันสองคนเพราะกลัวคนจับตามองก็ยังไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นตอนนี้เราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าส่วนคนที่ยังลุ้นคู่เราอยู่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราเยอะมากๆครอบครัวไฟเขียวไหมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยอย่างที่บอกว่าตอนนี้สบายใจมากที่เป็นแบบนี้ลุ้นต่อไปใช่ไหมเอาที่ทุกคนสบายใจดีกว่าถ้าทุกคนมีความสุขกันเพราะหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนอะถ้าทุกคนมีความสุขที่เห็นเราเป็นแบบนี้เราก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปนานๆมีหวั่นไหวกันบ้างไหมใช้คำว่าหวั่นไหวไหมคือมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อยู่แล้วเลยคิดว่าขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตถามว่าณวันนี้สถานะคืออะไรตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าเราเป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจกันเขาก็เป็นทั้งเพื่อนและพาร์ทเนอร์ที่ดีแต่บางทีก็มีอยู่มาหัวกันบ้างนิดหน่อยยิ้มเพราะเราแกล้งกันตลอดทุกโมเมนต์ของเราก็คือมีเขาอยู่เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาบ้างแหละแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองที่สำคัญก็คือพี่รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับเขา
มองเรื่องความรักยังไงบ้างสำหรับตัวพีคเองไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเมื่อไหร่หรือยังไงอยากให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจและคนที่ซัพพอร์ตเรามากกว่าถ้าจะจีบใครสักคนมิ้นจะเป็นช้อยส์แรกหรือเปล่าถ้าถามว่าเป็นช้อยส์แรกหรือเปล่าตอนนี้ตอบไม่ได้เพราะตอนนี้อย่างแรกเลยคือต้องเลิกอยู่มาหัวกันก่อนจีบใครต้องเข้าทางพ่อแม่ก่อนไหมโดยส่วนตัวมองว่าจะจีบใครก็ต้องทำให้พ่อแม่เขาสบายใจเหมือนกันชัยธวัฒน์เปิดปากถึงพรรคประชาชนครั้งแรกมองสาเหตุกระแสตบการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 10:36 น.ชัยธวัฒน์เปิดปากถึงพรรคประชาชนครั้งแรกมองสาเหตุกระแสตกชี้ต้องให้เวลาเพ็งณัฐพงศ์เห็นใจรัฐบาลแพทองธารเข้ามาปัญหาประเดประดังวันที่6ตุลาคม2567ที่ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการทำงานของรัฐบาลในตอนนี้ว่าต้องแสดงความเห็นใจรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีปัญหาเยอะที่ประชาชนคาดหวังและรอคอยการแก้ปัญหาหลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้และพอเข้ามาก็มีหลายเรื่องปัญหาประเดประดังอย่างที่เราทราบกันฉะนั้นสังคมก็เรียกร้องภาวะความเป็นผู้นำและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและส่งมอบนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพคงต้องให้โอกาสนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการพิสูจน์การทำงานสักพักหนึ่งเมื่อถามถึงการประกาศชุมนุมประท้วงทั้งนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรและนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.จะเขย่ารัฐบาลหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องเริ่มต้นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่ประชาชนไม่ว่าจะมีจุดยืนหรือมีความคิดทางการเมืองแบบไหนก็สามารถแสดงออกทางการเมืองได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการแสดงออกทางการเมืองไม่ควรที่จะไปละเมิดหลักการสำคัญพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยการชุมนุมนั้นประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์อยู่แล้วสำหรับรัฐบาลผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือการแสดงออกทางการเมืองการชุมนุมของกลุ่มต่างๆจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบธรรมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีความชอบธรรมทางการเมืองดีก็ย่อมได้รับการโอบรับสนับสนุนจากสังคมเป็นเรื่องปกติถ้ารัฐบาลขาดความชอบธรรมทางการเมืองก็จะทำให้การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลได้ก็รอดูผมเองยังไม่แน่ใจว่าการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นของคุณสนธิหรือคุณจตุพรจะได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ากระแสรัฐบาลกำลังขึ้นขณะที่พรรคประชาชนกระแสตกลงในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมองพรรคตอนนี้อย่างไรบ้างนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องให้เวลาหลังจากพรรคก้าวไกลถูกยุบเราสูญเสียบุคลากรดังนั้นพรรคประชาชนต้องใช้เวลาในการจัดระบบบุคลากรระบบการทำงานกันอีกสักพักซึ่งยังมีเวลาอยู่ตนเข้าใจว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายข้อบกพร่องจากการทำงานที่ผ่านมาผู้บริหารพรรครวมถึงส.ส.และสมาชิกพรรคมีการพูดคุยตลอดเวลาและตระหนักดีว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไร
เมื่อถามว่าปัจจัยสำคัญมาจากอะไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคงมีหลายปัจจัยเช่นความนิยมของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคคนใหม่คงต้องให้เวลาเขาเป็นเรื่องปกติที่แกนนำพรรคคนใหม่ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาในการทำให้สังคมรู้จักและได้สัมผัสถึงความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนคาดหวังได้หรือไม่นายณัฐพงษ์ต้องใช้เวลาพิสูจน์พรรคประชาชนยังมีเวลาอยู่เกรซพัสสิตาชวนลุ้นบทสรุปรอยรักรอยบาปตอนจบสุดเข้มข้นละครวันที่6ตุลาคม2567 18:26 น.เกรซพัสสิตารับบทจวนบ่าวในเรือนพระยาวิสุทธ์ชวนลุ้นบทสรุปรอยรักรอยบาปของทุกตัวละครกฎแห่งกรรมจะยุติธรรมแค่ไหนสุดเข้มข้นห้ามพลาดเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วสำหรับละครสุดพีที่มีกระแสต่อเนื่องรอยรักรอยบาปทางช่อง7 HD นำแสดงโดยฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชและเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์งานนี้เกรซพัสสิตาอธิอนันตศักดิ์ผู้รับบทจวนบ่าวในเรือนพระยาวิสุทธิ์ที่กลายเป็นวิญญาณแค้นรอเวลาให้ผู้กระทำผิดชดใช้กรรมที่ก่อเผยความรู้สึกถึงฟีดแบคละครพร้อมชวนแฟนละครให้รอลุ้นติดตามบทสรุปที่เชื่อว่าจะโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนก่อนอื่นเลยเกรซอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนนะคะอยากขอบคุณช่อง7 HD ค่ายดาราวิดีโอขอบคุณพี่หลุยสยามสังวริบุตรพี่หน่อยศูนย์พราสังวริบุตรที่ให้โอกาสเกรซมารับบทจวนในละครเรื่องนี้รวมถึงขอบคุณพี่น้องนักแสดงและทีมงานทุกคนเพราะละครรอยรักรอยบาปสำหรับเกรซถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บทท้าทายความสามารถของเรามากๆตัวละครจวนต้องบอกว่าดราม่าหนักมากๆเป็นตัวละครที่เล่าเรื่องตั้งแต่ยังสาวจนกระทั่งตายกลายเป็นวิญญาณที่มีความแค้นเพราะเขาถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมบทของจวนสำหรับเกรซถือว่าเป็นบทที่ไม่ง่ายเลยทั้งช่วงแรกของละครที่เล่นเป็นบ่าวในเรือนจนกระทั่งตายกลายเป็นวิญญาณที่ทุกคนเชื่อว่าเรากลับมาเกิดใหม่เป็นหนูยิ้มปิ่นชรินพรเงินเจริญในส่วนของฟีดแบคดีมากตั้งแต่ละครออกอากาศเลยค่ะแฟนละครจะแซวกันเยอะมากว่าทำไมจวนถึงฉลาดน้อยอย่างนี้ขนาดตายไปแล้วยังไม่รู้ความจริงอีกว่าคนที่ทำร้ายตัวเองคือคุณระยะกลับไปแก้แค้นผิดคนทำให้เรื่องทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆจนวันนี้ที่เราเพิ่งมารู้ว่าคนที่ทำร้ายเราคือคนที่เราไว้ใจรักที่สุดเลยจะยิ่งเพิ่มความแค้นในหัวใจขึ้นไปอีกและยังมีความรู้สึกเสียใจกับอิ่มกุ๊กกิ๊กกฎชกรเพื่อนที่เราเข้าใจผิดมาตลอดเราเฝ้าทำร้ายเขามาตลอดเรียกว่าความรู้สึกมันประดังเข้ามาพร้อมๆกันเลยวันนี้พอละครจะเดินทางมาถึงตอนจบเอาจริงๆเกรซก็ใจหายเหมือนกันเพราะละครเรื่องนี้เกรซตั้งใจมากๆเชื่อว่าแฟนละครที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจะลุ้นไปกับบทสรุปของเรื่องราวว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเกรซบอกกับทุกคนได้เลยว่าบทสรุปนั้นแน่นอนว่าจะถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่กฎแห่งกรรมจะทำงานอย่างไรแต่ละตัวละครจะมีบทสรุปแบบไหนเรามาติดตามตอนจบของละครรอยรักรอยบาปไปด้วยกันนะคะร่วมลุ้นไปกับบทสรุปตอนจบของละครรอยรักรอยบาปได้ใน
วันจันทร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้เวลา 20:40 น.ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflix ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บัคอาบู.ทีวีและช่องทางออนไลน์